ม่แหมแหมไม่อยากรู้นะเนี่ยว่าเด็กปั๊มที่เนี่ยสวยขนาดนี้เนี่ยไม่ทราบว่ากินอะไรมาจ้าถึงได้สวยขนาดนี้ก็แล้วแต่แหละจ้ะพี่ว่าผัวเนี่ยเขาจะซื้ออะไรมาให้กินแต่บางวันเนี่ยผัวก็ทำให้กินนะจ้ะเรียบร้อย200บาทค่ะทำไมเหมือนไม่เห็นมีน้ำมันเติมเข้ามาเลยอ่ะเอาคุณฉันจะไปรู้ได้ยังไงถังน้ำมันคุณนะไม่ใช่ถังน้ำมันฉันอีกอย่างเนี่ยคุณก็เห็นนี่ว่าฉันเนี่ยเติมน้ำมันใส่ถังน้ำมันของคุณแล้วนี่เติมเสร็จแล้วก็ไปสิคนอื่นเขาจะได้เติมบ้างเออรู้นะรีบบ้างไม่มาเติมแต่เมื่อวานวะเดี๋ยว200เออเออรู้นะว่างแล้วจ้ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลูกพ่อเฮ้ยเอาหน่อยดิวะเฮ้ยเอาโอ้ยเฮ้ยน้ำมันหมดได้ไงวะเนี่ยเพิ่งเติมเมื่อกี้เองยังขับไม่ถึงโลเลยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยจะทำยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยลูกพ่อนี่ก็เอออีกรอบถังมันก็ไม่ได้รั่วนี่หว่าลดพี่เป็นอะไรเหรอครับน้ำมันหมดอะดิถามได้แล้วหน้าอะไรอ่ะน้ำมันเหรอใช่ครับพ่อผมให้มาซื้อน้ำมันแต่ถ้าพี่จะซื้อต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปั่นจักรยานไปซื้อใหม่ก็ได้ได้เหรอครับแล้วขาอะไรอ่ะขวดนี้200บาทครับโอ้ยร้อยหนึ่งไม่ได้เหรอฮะไม่ได้ครับผมซื้อมา200บาทผมนี่ไม่เอากำไรเลยนะครับเออ200ก็200อ่ะถ้างานผมไปก่อนนะครับเออเติมยังไงวะเนี่ยแสบจริงๆไอ้เด็กคนนี้
ดี๋ยวนี้เลยนะเอาเงิน200เนี่ยไปคืนเขาเดี๋ยวนี้เลยเป็นเด็กเป็นเล็กใครสอนให้ทำแบบนี้เนี่ยรู้ไหมมันไม่ดีพี่พูดเรื่องอะไรหรอครับนี่ไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยนะพี่เห็นหมดแล้วว่าน้องเนี่ยไปขโมยน้ำมันจากรถลูกค้าพี่จนหมดแล้วก็ยังไปหลอกขายต่อเขาอีกอ่ะเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะป๋ออยู่คนเดียวไปก่อนนะเดี๋ยวพี่เนี่ยไปตามจับขโมยก่อนได้ครับพี่พี่ครับฟังผมก่อนนะครับมันไม่ใช่อย่างที่พี่เข้าใจนะครับมันไม่ใช่อย่างที่พี่เข้าใจงั้นหรองั้นน้องบอกมาสิว่าความจริงคืออะไรจริงๆแล้วพี่คนนั้นเขาเป็นคนไม่ดีครับคนไม่ดีหมายความว่ายังไงตามผมมาครับนี่น้องอย่าบอกนะว่าที่น้องขโมยน้ำมันไปขายอ่ะก็เพื่อเอาเงินมาทำบุญให้คนขอทานอ่ะไม่ใช่ครับเงิน200นี่เป็นของขอทานตั้งแต่แรกแล้วครับแต่พี่ผู้ชายคนนั้นเขาขโมยไปขอตังค์หน่อยครับขอตังค์หน่อยได้ไหมครับขอตังค์กินข้าวหน่อยครับขอตังค์กินข้าวหน่อยครับขอตังค์หน่อยครับขอตังค์กินข้าวหน่อยครับขอตังค์กินข้าวหน่อยครับขอตังค์หน่อยครับขอตังค์กินข้าวหน่อยครับขอตังค์กินข้าวหน่อยครับขอตังค์หน่อยครับขอตังค์หน่อยครับขอตังค์กินข้าวหน่อยครับขอตังค์หน่อยครับได้เงินค่าน้ำมันแล้วเว้ยไปทั้งหมดอ่ะก็เพื่อจะเอาเงินมาคืนขอทานคนนี้งั้นหรอใช่ครับโอ้นี่พี่มองคนผิดไปจริงๆเหรอเนี่ยสมัยนี้ตัดสินใครง่ายๆไม่ได้เลยอ่ะพี่ต้องขอโทษน้องด้วยนะที่พี่เข้าใจน้องผิดอ่ะไม่เป็นไรครับผมยอมถูกคนอื่นเข้าใจผิดดีกว่าเห็นคนอื่นถูกเอาเปรียบครับพี่ขอบคุณน้องแทนขอทานคนนี้ด้วยนะถึงเขาจะมองไม่เห็นไม่ได้ยินในสิ่งที่น้องพูดและทำเนี่ยแต่ว่าพี่เห็นนะครับพี่คนนั้นไงสงสัยคงมาขโมยเงินอีกแน่เลยพี่พี่จะทำอะไรหรอครับเดี๋ยวก็รู้เฮ้ยหลบก่อนเร็วน้อง
รอบนี้แบงค์พันเลยวะหยุดอยู่นี้นะเอ้ยเอ้ยพวกแกสองคนอยู่นี่ได้ไงวะคืนเงินขอทานเดี๋ยวนี้เงินอะไรไม่มีก็เงินที่นายขโมยขอทานไปไงเฮ้ยมากล่าวหากันมั่วๆนะเว้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอคะกับผู้หญิงคนนี้นะครับคือมากล่าวหาว่าผมเนี่ยขโมยเงินขอทานทั้งที่จริงแล้วเนี่ยผมแค่เอาเงินมาให้ขอทานแท้ๆโกหกหน้าตายเลยนะไม่จริงเลยนะคะผู้ชายคนนี้เป็นขโมยขโมยได้แม้กระทั่งเงินขอทานฉันไม่ได้พูดลอยๆนะคะแต่ว่าฉันเนี่ยมีหลักฐานค่ะอะไรวะเฮ้ยโหเป็นขโมยก็ชั่วมากเกินพอแล้วนะยังจะมาขโมยเงินขอทานอีกเหรอแกเนี่ยมันชั่วสุดๆไปเลยแบบนี้ต้องจับส่งตำรวจเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปล่อยนะเว้ยมันจับจะข้อหาอะไรวะก็ข้อหาขโมยไงเฮ้ยจะมันไม่แก้ขอทานเองอ่ะนี่ขโมยอ่ะก็คือขโมยไม่เกี่ยวว่าขโมยของใครขอทานนะเขาก็เป็นคนเหมือนกันถึงเขาจะเป็นแค่ขอทานแต่นายก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำกับเขาแบบนี้จำไว้ด้วยไปคนแบบนี้มันต้องจับส่งตำรวจจะได้สำนึกและเลิกทำชั่วสักทีไปไม่ไปอ่ะไม่ไปอ่ะ